ครับอดีตมือกีตาร์วงแบ็ควานิลาหลังโพสหลังห่างกับน้องสาวของสงกรานต์เตชะนรงค์เพื่อนแห่ปลอบใจครับหลังเลิกเมย์ทายาทโบนัสซ่าพึ่งจากผ่านอาถรรพ์รัก7ปีและเข้าปีที่8ไปหมาดๆกับหวานใจไฮโซเมย์ไพพรรณีเตชะนรงค์น้องสาวสุดที่รักของสงกรานต์เตชะนรงค์ซึ่งก่อนหน้านี้คู่นี้เป็นคู่ที่รักกันสุดๆจนหลายคนคิดว่าทั้งคู่ใกล้จะแต่งงานกันแล้วด้วยซ้ำแต่จู่ๆหนุ่มกราฟโอสทีอดีตมือกีตาร์วงแบ็ควานิลากับโพสต์ข้อความลงใน IG ส่วนตัวว่า Happy New Year ขอให้ทุกคนมีความสุขสำเร็จในทุกๆเรื่องปีนี้ผมก็อยู่กับเสียงดนตรีเหมือนเดิมนอกจากจะอยู่กับเสียงดนตรีแล้วยังเป็นปีแรกที่ข่าวดาวคนเดียวตามประสาคนโสดหลังจากไม่ได้โสดมานาน8ปีแต่บางทีการอยู่คนเดียวมันก็มีความสุขไปอีกแบบนะ Happy New Year แด่ทุกคนที่โสดปีนี้ครับจนบรรดาเพื่อนๆหลายคนแห่เข้ามาคอมเมนต์ปลอบใจถามใน IG ของหนุ่มกราฟก็ยังไร้รูปของสาวเมย์อีกด้วยซึ่งไล่ดูไทม์ไลน์ความรักของหนุ่มกราฟกับสาวเมย์แล้วก่อนหน้านี้หนุ่มกราฟได้โพสต์ข้อความแนวเศร้าๆเหงาๆมาได้ระยะหนึ่งแล้ว